คุณผู้ชมครับเมื่อวานเราได้พูดคุยกับอดีตนักเตะของสโมสรโอสถสภาไปแล้ว1คนนะครับนั่นคือคัฟฟ้าบุญมาตุนวันนี้เรามีอดีตนักเตะโอสถสภา1คนครับที่ตกลงใจเซ็นสัญญาย้ายมาร่วมทีมเมืองทองของเราภัยทูลเทียบมาวิงแบ็คจอมเก่ามากประสบการณ์คนนี้นี่เองครับคือคิดว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีแล้วก็ความท้าทายใหม่ๆตรงนี้เป็นเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเราหมดสัญญาที่โอสถด้วยใช่มั้ยครับใช่ครับแล้วตอนที่หมดเนี่ยมีหลายสโมสรติดต่อมาไหมครับก็มีหลายสโมสรเหมือนกันผมก็โอเคดูนั่นดูนี่ก็โอเคตัดสินใจมานี่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เลือกมาที่นี่เลยคืออะไรครับอย่างผมเลยมาก็คือหลายๆอย่างรวมกันทั้งที่นี่ผมต้องการได้แชมป์โอกาสเล่นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆก็มีอย่างเดียวที่ผมยังขาดอยู่เนี่ยผมเล่นฟุตบอลมาก็คือแชมป์ไทยลีกนอกนั้นอย่างอื่นผมว่าผมผ่านหมดแล้วครับก็เลยอยากที่จะมาหาควานหาแชมป์ไทยลีกที่สโมสรเมืองทองใช่ไหมครับหลายคนสงสัยว่าตำแหน่งการเล่นแทนจริงอยู่ของไพทูลเยอะมากคือตำแหน่งไหนก็ได้บางทีผมก็งงเหมือนกันเพราะบางทีก็เล่นหน้าบางทีก็เล่นกลางบางทีก็เล่นหลังเล่นแบ็คอะไรอย่างเงี้ยก็จริงเมื่อก่อนจริงๆก็เล่นศูนย์หน้าแต่พอถ้าตำแหน่งที่แบบว่าเล่นบ่อยที่สุดเยอะที่สุดก็คงเป็นแบ็คขวาแบ็คขวาใช่ไหมครับเล่นตั้งแต่สมัยทีมชาติพอพูดถึงการเซ็นสัญญาก็มาเป็นนักเตะเมืองทองแล้วการเล่น AFC แชมเปี้ยนลีกการคัดเลือกก่อน2นัดก่อนที่จะเข้ารอบแบ่งกลุ่มคิดว่าประสบการณ์ของตัวเองในการค้าแข่งต่างประเทศจะช่วยสโมสรได้อย่างอื่นเลยผมก็มีข้อมูลของศรีวิจัยยา FC ก็อาจจะช่วยได้ระดับหนึ่งครับผมการที่เมืองทองจะเล่นกับทีมต่างชาติบ่อยๆเนี่ยข้อสำคัญคืออะไรครับก็อย่างนี้แหละครับก็ประสบการณ์คือใช่ครับแล้วก็ผมคือไม่ห่วงเรื่องประสบการณ์นักเตะหรือว่าเพราะนักเตะในทีมเมืองทองก็ทุกคนก็ระดับแถวหน้าอยู่แล้วทุกคนมีประสบการณ์มีความนิ่งมีอะไรอยู่แล้วมีเพื่อนสนิทในทีมนี้ไหมครับก็หลายคนครับก็มีหลายคนทั้งไอโอ๊ตอะไรอย่างไอโอ๊ตไอใหม่ก็เล่นด้วยกันมาก่อนนะแปะชิปงก็เล่นด้วยกันมาก่อนครับผมก็หลายคนครับถ้าพูดถึงก่อนที่อยู่โอสถมองกองเชียร์เมืองทองเป็นไงบ้างก็ที่ผมมาสัมผัสได้มาลงเล่นที่นี่ก็ผมว่ามันยังไงเนี่ยมันนึกเหิมอ่ะถ้าได้เข้ามาเล่นที่นี่โอ้คนดูเยอะอะไรเงี้ยมันเหมือนกระตุ้นให้เราต้องเป็นกองเชียร์ที่สามารถช่วยซัพพอร์ตใช่จริงจริงใช่ไหมใช่ครับและการแข่งขันที่สูงในทีมเนี่ยกดดันเราไหมต่อสัญญาเพราะว่ามีแต่นักเตะบิ๊กเนมหรืออะไรอย่างนี้อยู่ในทีมไหมผมไม่กดดันครับเพราะว่ายิ่งแข่งขันกันสูงผมว่ายิ่งดีต่อทีมผมว่าประโยชน์ก็จะตกมาอยู่ที่ทีมเพราะนักเตะแข่งกันเยอะเพราะด้วยส่วนตัวเราก็มั่นใจตรงเราเองด้วยครับผมก็ผมไปทูนเดียมาก็มาเป็นเหมือนน้องใหม่ที่นี่ครับก็ฝากเนื้อฝากตัวไว้กับแฟนๆเมืองทองสาวเมืองทองรักผมน้อยๆแต่รักนานๆอะไรเงี้ยครับผมก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดทำหน้าที่ผมให้ดีที่สุดก็ผมคือไม่ได้พูดอะไรมากผมก็จะใช้เท้าใช้อะไรของผมนี่แหละแทนคำพูดของผมอะไรเงี้ยครับผมครับใส่เสื้อเบอร์อะไรหรือยังผมบอกไว้ว่าผมใส่เบอร์2ครับผมก็แฟนคลับคนไหนอยากได้ยังไงก็ตามเสื้อเบอร์2แล้วกันนะครับครับผมครับขอบคุณมากครับด้วยประสบการณ์ของไพทูลที่ผ่านการเล่นลีกของอินโดนีเซียมาอย่างโชคโชนแล้วนั้นเขาหน้าที่จะช่วยเราในฟุตบอลถ้วยเอเชียอย่าง AFC แชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกนัดแรกที่เราต้องเจอทีมศรีวิจัยยาจากอินโดนีเซียคิดว่าไพทูลนั้นเขาคงจะมีข้อมูลที่มาบอกทีมงานของเราได้เยอะเลยทีเดียวนะครับและที่สำคัญนะครับวิงแบ็คจอมเก่าคนนี้คงจะมาช่วยเติมเต็มทางฝั่งขวาของทีมเมืองทองของเราที่ซีซั่นที่แล้วมีแค่บังกิฟคนเดียวเท่านั้นนะฮะ
พื่อผนึกกำลังกันให้ทีมเมืองทองของเราป้องกันแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกในซีซั่นที่3นี้ให้ได้นะครับและที่สำคัญนะครับไปไกลที่สุดในฟุตบอลถ้วยเอเชียแหมคุณผู้ชมครับนี่เป็นแค่การเสริมทัพรอบแรกๆเท่านั้นนะครับทีมเมืองทองของเราเนี่ยยังมีเรื่องตื่นเต้นให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอีกเพราะว่าตอนนี้ตลาดการซื้อขายยังไม่ปิดนี่ครับจะมีใครเดินเข้ามาสู่ทีมเมืองทองอีกนั้นอุ้ยอดใจรอดีกว่าครับแค่นึกก็ตื่นเต้นแล้วล่ะครับ